سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليهونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموتقال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านครับชีวิตเราทุกคนนั้นคือต้นทุนชีวิตที่มีความสำคัญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราทุกคนได้มีลมหายใจเราที่มีสติสัมปชัญญะที่สามารถเรียนรู้สามารถปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เราในฐานะผู้ศรัทธาที่ได้มีโอกาสรู้ว่าใครคือพระเจ้าของเรารู้ว่าทางนำชีวิตของเราคืออะไรรู้ว่าบุคคลที่เป็นต้นแบบของเราในการดำเนินชีวิตคือใครเมื่อทุกคนมีต้นทุนชีวิตถึงแม้ว่าระยะเวลาแห่งต้นทุนนั้นจะแตกต่างกันแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้สิ่งเหล่านี้กับเราทุกคนที่อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวเวลาสุขภาพอายุไขโอกาสสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นต้นทุนที่สำคัญที่เราจะต้องหันกลับมาตรวจสอบตัวเราเองว่าสิ่งที่เป็นต้นทุนอันล้ำค่าเหล่านี้เราได้ใช้ให้มันก่อประโยชน์ให้กับตัวเราทั้งในชีวิตในดุนยาและชีวิตในโลกอาคิเราะห์อย่างไรบางคนใช้ชีวิตในวัยหนุ่มสาวไปด้วยกับสิ่งที่ไร้สาระโดยคิดว่าเดี๋ยวมีเวลาค่อยตอบะตัวมีเวลาค่อยกับเนื้อกับตัวตอนนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขไปก่อนอัลลอฮ์ทรงเมตตาอัลลอฮ์ทรงกรุณาเดี๋ยวพระองค์ก็อภัยโทษให้กับเราเองผมเรียนกับท่านว่านี่คือหลุมพรางนี่คือหลุมดำที่ใหญ่มากสำหรับชีวิตของเราเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเมตตาเราอยู่แล้วครับพระองค์ทรงมีซิฟัตอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมและพระองค์ก็ให้โอกาสกับเราโอกาสในการสำรวจตัวเองตรวจสอบตัวเองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วพระองค์ก็เตรียมสวงสวรรค์ไว้ให้กับบ่าวของพระองค์แล้วก็บอกด้วยว่าคนที่จะเข้าสวรรค์ต้องทำอะไรบ้างบอกทั้งคำถามและบอกทั้งคำตอบวันนี้อยู่ที่เราล่ะครับว่าเราเรียนรู้สิ่งที่เป็นคำถามและนำเอาคำตอบที่อัลลอฮ์บอกซึ่งแน่นอนไม่เหมือนข้อสอบในดุนยาบอกแต่เนื้อหาแต่ไม่บอกว่าจะถามอะไร
แต่ในอิสลามเนี่ยให้ทั้งเนื้อหาให้ทั้งคำถามหน้าที่ของเราคือเตรียมตอบอย่างเดียวถ้าเราละเลยต่อสิ่งนี้ไม่แม้กระทั่งจะเรียนรู้ว่าเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรไม่แม้กระทั่งจะสนใจว่าแล้วคำถามคืออะไรหรือยิ่งไปกว่านั้นไม่แม้กระทั่งจะพยายามหาคำตอบว่าแล้วคำตอบคืออะไรนั่นคือความหายนะอย่างแน่นอนนั่นคือความหายนะอย่างแน่นอนเราทราบดีว่าโลกดุนยาเนี่ยเป็นโลกที่ไม่นิรันดร์แต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ไม่ได้สอนให้มุสลิมต้องตัดจากโลกดุนยานี้ไปอัลลอฮ์ให้โลกดุนยาเรามาและให้เราใช้ประโยชน์จากโลกดุนยาแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็สอนเราว่าใช้ประโยชน์จากมันอย่าหลงกับมันและอย่าตกเป็นทาสมันเราต้องเป็นคนใช้ดุนยาให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ให้ดุนยามาลากจูงเราจนกระทั่งอยู่ในชีวิตที่ต้องหน้าอดสูเป็นชีวิตที่ขาดทุนเราพยายามกับชีวิตในโลกดุนยาแค่ไหนก็ตามเราจะต้องพยายามในโลกอาคิเราะห์มากกว่าการใช้ชีวิตในดุนยาให้เป็นหลายเท่าอิสลามไม่ได้ปฏิเสธว่าคุณไม่ต้องทำมาหากินอยู่แต่ในสุเราะห์ซิกรุลลอฮ์อ่านกุรอานอย่างเดียวอิสลามไม่ได้เป็นศาสนาแห่งนักพรตอิสลามเป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติที่เราจะเป็นใครก็ได้แต่เราจะต้องเป็นคนคนนั้นที่มีคุณภาพในอิสลามเป็นผู้รู้ก็เป็นผู้รู้ที่มีคุณภาพเป็นนักธุรกิจก็เป็นนักธุรกิจที่มีคุณภาพเป็นสถาปนิกเป็นหมอเป็นใครก็ตามจะต้องเป็นคนคนนั้นอย่างมีคุณภาพและมีหลักการในศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่เป็นคนตัดโลกครับแต่เราจะใช้โลกดุนยาเป็นสะพานเชื่อมเราไปสู่โลกอันนิรันดร์คือโลกอาคิเราะห์พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับเราในฐานะเป็นคนสองโลกศาสนาอิสลามไม่ได้สอนให้เราทิ้งโลกหนึ่งแล้วก็ไปมุ่งมั่นอีกโลกหนึ่งแต่อิสลามสอนให้เราสร้างสิ่งที่เป็นสมดุลสิ่งที่เป็นความเหมาะสมในการใช้ชีวิตและเป้าหมายที่แท้จริงของเราคือโลกหน้านั่นแปลว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างคุ้มค่าเขามีอามานะมีความรับผิดชอบอย่างไรเขาทำเต็มกำลังถึงแม้ว่าเขาจะร่ำรวยมั่งคั่งเขาไม่ได้ให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นกลลวงที่จะนำเขาออกนอกหนทางของอัลเลาะห์แต่เขากลับใช้สิ่งเหล่านั้นไปเป็นสะพานเชื่อมเขาไปสู่ความพึงพอพระทัยณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านเห็นตัวอย่างอุสมานบินอัฟฟานเห็นตัวอย่างบรรดาซอฮาบะห์หลายท่านที่มีความร่ำรวยในดุนยาแต่ในขณะเดียวกันดุนยาไม่ได้สร้างอันตรายอะไรให้กับชีวิตเขาเลยในฐานะผู้ศรัทธามีหนำซ้ำเขายิ่งทำให้เห็นว่าคนรวยแบบมุสลิมที่มีคุณภาพเขารวยกันอย่างไรคนจนอย่างมุสลิมที่มีคุณภาพเขาใช้ชีวิตอย่างไรตรงนี้คือหลักการถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้เราจะเป็นคนที่ร่ำรวยหรือเป็นคนที่ยากจนเราจะเป็นกระจกที่สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตของคนคนนั้นให้กับมนุษยชาติได้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณภาพชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมที่แท้จริงนั้นเขาเป็นกันอย่างไรพี่น้องผู้มีเกียรติครับอัลกุรอานที่ผมได้ยกข้างต้นเป็นการอุทธรณ์ของผู้ซึ่งที่ใช้ชีวิตในดุนยาโดยเขาลืมคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเสพสุขในดุนยาโดยลืมไปว่าวันหนึ่งสิ่งที่เขากำลังเสพสุขมันจะต้องจากเขาไปและมันจะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเขาเลยถ้าเขาไม่ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์และผลที่เกิดขึ้นชีวิตในโลกหน้าของเขาอัลลอฮ์ได้ฉายภาพในซูเราะห์อัลมุมินูนอายะห์หนึ่ง
ฉายภาพในซูเราะห์อัลมุนาฟิกูนอีกอายะห์นึงซึ่งผมถือว่า2อายะห์นี้สำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาถ้าเอา2อายะห์นี้มาเป็นมาตรในการดำเนินชีวิตและเอามาเป็นแกนหลักในการตรวจสอบชีวิตของเรามันจะทำให้ชีวิตที่เป็นอยู่เป็นชีวิตที่อยู่ในคำสอนของอิสลามอย่างแท้จริงแล้วเป็นชีวิตที่มีความสุขอัลลอฮ์ฉายภาพในซูเราะห์อัลมุอ์มินูนที่บอกฮัตตาอิซาญาอะอะฮะดะฮุมุลเมาตกอลร็อบบิรญูอูนีลัลลีอะอ์มะลุซอลิฮันฟีมาตารักกัลลาอินนะฮากะลิมะตุนฮุวะกออิลุฮาวะมินวะรออิฮิมบัรซะคุนอิลายะอ์มิยุบะซูนท่านลองมาพิจารณาอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกว่าจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ความตายมาถึงเขาอิซาญาอะฮะดะฮุมุลเมาตกอลาเมื่อความตายมาถึงคนประเภทนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคำตอบว่าประเภทไหนเขาได้อุทธรณ์ต่ออัลลอฮฺตะอาลาว่ารับบิริจิอูนีโอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดได้ให้เราได้มีโอกาสกลับไปสู่โลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งรับบิริจิอูนีลองถามตัวเองสิครับว่าคนที่ขอโอกาสจากอัลลอฮฺให้ได้มีโอกาสกลับไปสู่โลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแปลว่าเขาคิดได้ณตอนนั้นว่าสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตของเขาที่ควรจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเขาหลังความตายนั้นเขาได้ละเลยและบกพร่องมันไปเขาจึงอุทธรณ์ต่ออัลลอฮฺตะอาลาในวันที่ความตายมาถึงแล้วร็อบบิรญูนีละอัลลีอะมะลุซอลิฮันฟีมาตารักขอให้ฉันได้มีโอกาสกลับไปสู่โลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งเถิดเพื่ออะไรเพื่อข้าพระองค์จะได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นการงานที่ดีลองพิจารณาตรงนี้เขาไม่ได้ขอนะว่าขอให้กลับไปได้มีความสุขในสิ่งที่เขาไม่ได้รับกลับไปสู่การทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จซึ่งก่อนจากนั้นเขาไม่ประสบความสำเร็จกลับไปสู่ชีวิตที่มีความสุขซึ่งก่อนจากนั้นเขาถูกทดสอบอย่างหนักเขาไม่เคยไม่ได้ขอสิ่งนี้เลยทั้งนั้นสิ่งที่ผมกล่าวมาเป็นตัวอย่างนั้นคือสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่ทุ่มเทชีวิตทั้งหมดเพื่อสิ่งนี้แต่ในวันที่วิญญาณออกจากร่างเนี่ยเขาไม่ได้เห็นค่าของสิ่งเหล่านี้เลยความสุขความสบายเงินตราเกียรติยศศักดิ์ศรีข้าทาสบริพารไม่ได้อยู่ในความรู้สึกของเขาเลยว่าเขาอยากจะได้มันทั้งที่เป็นสิ่งที่ชีวิตทั้งชีวิตบางคนโหยหาและทุ่มเทมันเพื่อให้ได้มาแม้กระทั่งทิ้งศาสนาก็ตามแต่วันที่วิญญาณออกจากร่างขอให้ฉันได้กลับไปสู่โลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งกลับไปทำไมกลับไปปฏิบัติสิ่งที่เป็นอามานที่ซอแล้ววันนี้รู้ไหมว่าอะไรคืออามานที่ซอละรู้ไหมว่าอะไรคือการงานที่ดีถ้าวันนี้เรารู้เราจะต้องพยายามทำตัวเราไม่ให้เป็นคนเหมือนกับที่กุรอานได้บอกไว้เพราะการกล่าวประโยคดังกล่าวนั้นในกุรอานบอกว่ากัลลาอินนะฮากะลิมะตุนฮุวะกออิลุฮาหาไม่ได้หรือไม่ได้หรอกลารอจิอะตะละฮูวะลาอิมฮาลเขาไม่มีโอกาสในการกลับไปแล้วกุรอานบอกอินนะฮาแท้จริงมันในที่นี้คือประโยคในการร้องขอต่ออัลลอฮ์ให้มีโอกาสกลับไปมีชีวิตในดุนยาเพื่อทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยกุรอานบอกว่ากาลิมะตุนฮัวกออีลูฮามันเป็นเพียงคำพูดที่เอื้อนเอ่ยออกมาโดยไม่ถูกรับฟังใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์ไม่พิจารณาการอุทธรณ์นี้แล้วไม่พิจารณาการร้องขอนี้แล้วแล้วกุรอานบอกชัดเจนว่าสถานะของเขาณวันนั้นบอกว่าวะมิววะรออีฮิมบัรซะคุนและเบื้องหน้าของเขาแปลว่าเมื่อไปอยู่ในอะไรเมื่อไปอยู่ในอัลัมบัรซักเนี่ยมันจะมีบัรซัก
โลกแห่งดวงวิญญาณหรือโลกแห่งหลุมศพมันจะมีบารซักบารซักอัลฮายิซบัยนะชัยอันบารซักคือสิ่งปิดกั้นระหว่างสองสิ่งที่ไม่ให้ไปมาหากันแปลว่าเขาถูกปิดกั้นที่ไม่ให้กลับมาสู่โลกดุนยาอีกแล้วจนกระทั่งถึงวันไหนจะทั้งถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพแปลว่าถ้าคนคนนั้นเป็นคนดีมีอีมานเขาสอบผ่านในคำถามที่ถูกถามในหลุมศพเขาจะได้รับความผาสุกตั้งแต่วินาทีนั้นไปจวบจนกระทั่งถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เขาเป็นคนอาซีเป็นซาลิมเป็นคนดื้อดึงฝ่าฝืนมุชริกเป็นผู้ปฏิเสธกาฟิรเป็นผู้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์และปฏิเสธต่อพระองค์เขาจะได้รับความทุกข์ทรมานตั้งแต่เวลานั้นไปจนกระทั่งถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพซึ่งการไต่สวนที่ยิ่งใหญ่รอเขาอยู่ในเบื้องหน้ากุรอานบอกว่าหมดโอกาสแล้ววันนี้เราต้องถามตัวเราเองว่าขณะที่เรานั่งฟังคุตบะห์อยู่นี้หรือแม้กระทั่งอายะห์ที่ผมได้กล่าวกับท่านเป็นอายะห์ที่เราอ่านแล้วไม่รู้กี่ร้อยครั้งฟังแล้วไม่รู้กี่ร้อยหนมันเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราบ้างหรือไม่ในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่เป็นคนที่หมดหวังและเป็นการร้องขอที่การร้องขอเป็นความเสียใจที่การเสียใจไม่ได้ยังประโยชน์กับเขาเลยวันนี้ต้องทบทวนตัวเราว่าเราเอาคำสอนนี้มาใช้กับชีวิตไหมเราจริงจังกับชีวิตในดุนยาดีครับแต่ความจริงจังจะต้องไม่เกินเลยในสิ่งที่เป็นความจริงจังที่เราจะไปใช้ชีวิตในโลกหน้าเพราะในโลกดุนยาเนี่ยไม่เราจากมันมันก็จากเราสิ่งที่เป็นของของเราวันที่วิญญาณออกจากร่างมันกลายเป็นของคนคนอื่นมันกลายเป็นของคนอื่นหมดแล้วสิ่งที่เป็นของเราคือสิ่งที่เราได้กินไปใช้ไปบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือเป็นอะไรก็ตามนั่นคือของของเราที่แท้จริงนั่นคือของของเราที่แท้จริงรอซูลได้เข้ามาหาท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาซึ่งชาวอันซอรได้เชือดแพะหนึ่งตัวเสร็จแล้วก็เอาส่วนอื่นบริจาคหมดยกเว้นกติฟแปลว่าส่วนไหล่หรือหน้าอกซึ่งเป็นส่วนที่ดีที่สุดนบีถามว่าเหลืออะไรบ้างนางบอกว่าไม่เหลืออะไรเลยยกเว้นส่วนไหล่หรือส่วนหน้าอกเพราะส่วนอื่นบริจาคไปหมดให้คนไปหมดแล้วนบีบอกไม่ใช่เหลือทั้งหมดยกเว้นส่วนที่เป็นกะติฟส่วนที่เป็นไหล่หรือเป็นหน้าอกเป็นเนื้อส่วนที่ดีที่สุดจากคอลงมาแปลว่าไอ้สิ่งที่ให้คนอื่นไปเนี่ยแหละคือของเรานั่นคือของที่เหลือแต่ไอ้สิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นของเราหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนบีบอกว่าเหลือทั้งหมดยกเป็นสิ่งนี้วันนี้ถามตัวเองหน่อยครับเงินที่มีอยู่กับเงินที่บริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยอันไหนมากกว่ากันอันไหนมากกว่ากันสิ่งที่เป็นของเราจริงๆที่เราจะไปเก็บเกี่ยวประโยชน์ของมันเนี่ยอันไหนมากกว่ากันเพราะสิ่งที่มีอยู่วันที่เราตายเป็นของคนอื่นแต่ถ้าเราได้บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือของของเราที่แท้จริงที่เราจะไปเก็บเกี่ยวผลของมันในโลกอาคิเราะห์วันนี้เนี่ยศาสนาไม่ได้สอนว่าต้องบริจาคทั้งหมดแต่ให้บอกให้รู้ว่าเพียงส่วนหนึ่งของการสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพที่อัลลอฮฺได้ให้กับเรานั่นก็ถือว่าเป็นเสบียงสำคัญที่เราจะไปเก็บเกี่ยวประโยชน์ของมันและภาคผลในโลกอาคิเราะห์ในซูเราะห์อัลมุนาฟิกูนอัลกุรอานได้สำทับในเรื่องว่าอัมฟิกูมิมมารซักนากุมมินกับลิอัยยะตียะอะฮะดะกุมุลเมาตฟะยะกูลร็อบบีลาอูลาอะคอรตานีอิลาอัจรินกอรีบฟะอัสซัดดะกะวะอะกุมมินัสศอลิฮีนในมุนาฟิกูนชี้ชัดมาในเรื่องนี้ว่าวะอัมฟิกูมิมมารซักนากุมสู่เจ้าทั้งหลายจงบริจาค
ไปในหนทางของอัลเลาะห์จากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพกับเจ้ามิมมารอซักนากุมพูดถึงบางส่วนของปัจจัยยังชีพที่อัลเลาะห์ให้มิงกอบลิอัยยะติยาอะฮะดะกุมุลเมาต์ก่อนที่ความตายจะมาถึงพวกเจ้าฟะยะกูลเมื่อความตายมาถึงแล้วก็เอื้อนเอ่ยแล้วกล่าวออกมาว่าร็อบบีโอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์เราละอัคคอร์ตานีอิลาอาจาริงกอรีบเราละอัคคอร์ตานีอิลาอาจาริงกอรีบหากพระองค์ได้ผ่อนผันให้เรามีชีวิตอยู่แม้เพียงอีกเล็กน้อยฟะอัสซัดดะกะข้าพระองค์จะทำการบริจาคในสิ่งที่พระองค์บอกตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยแปลว่าชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้สนใจเรื่องนี้และรู้ว่านี่คือคุณค่าชีวิตที่แท้จริงขอให้กลับไปแม้เพียงชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้นกลับไปทำไมครับฟะอัสซัดดะกะวะอะกุมมินัสซอลิฮีนฉันอยากจะไปทำการบริจาคและฉันอยากจะเป็นหนึ่งในผู้ที่จงรักภักดีและเป็นคนดีของพระองค์อายะห์นี้เราได้ยินมากี่ครั้งแล้วอายะห์นี้เราเข้าใจมันอย่างไรขอให้เราได้เอาสองอายะห์นี้มาทบทวนชีวิตของเราขอให้เราเอาสิ่งเหล่านี้มาบอกกับตัวเราเองแล้วลองตั้งคำถามให้กับชีวิตว่าวันนี้เรารักของเรากับของคนอื่นนั้นอันไหนมากกว่ากันของเราคือของที่เราจ่ายไปหมดแล้วกินไปหมดแล้วบริจาคไปแล้วแต่ของคนอื่นคือของที่ยังอยู่และมันอาจจะเป็นของคนอื่นในวันที่เราตายจากโลกนี้ไปวันนี้เรารักสิ่งไหนมากกว่ากันเรารักสองสิ่งเนี้ยอันไหนมากกว่ากันในหะดีษบทหนึ่งบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีหะดีษนี้รายงานจากอับดุลลาห์อิบนุอุมัรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอามือจับที่ไหล่ของอิบนุอุมัรฟะอะคอซะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิมังกิบัยอิบนุอุมัรบอกว่าจับที่ไหล่ของฉันแล้วท่านนบีบอกว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกะรีบุนเอาอาบิรุซะบีลินบอกว่าจงใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาประหนึ่งคนแปลกหน้าหรือไม่ก็คนเดินทางคนสองประเภทเนี่ยถึงแม้ว่าสถานภาพของเขาณเวลานั้นจะต่างกันคนแปลกหน้าเนี่ยแปลว่าเขาไปถึงที่ที่หนึ่งแล้วแต่ที่นั้นไม่ใช่ที่ที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนเขาคนเดินทางแปลว่าอยู่ระหว่างการเดินทางทั้งสองคนนี้มีเป้าหมายเดียวกันเมื่อเสร็จภารกิจจะไปสู่สิ่งที่เป็นอะไรครับไปถึงสิ่งที่เป็นบ้านของเขาอย่างแท้จริงนบีบอกว่าจงเป็นประหนึ่งคนแปลกหน้าหรือไม่ก็คนเดินทางท่านรู้ไหมว่าคนสองคนนี้เนี่ยสิ่งข้อที่สองที่เหมือนกันอีกคือเขาจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางเขาต้องระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ให้การใช้ชีวิตของเขามันเป็นเหตุที่ทำให้เขาได้รับอันตรายไม่ว่าจะในด้านใดก็ตามและเขาจะรีบทำภารกิจเพื่อที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางของเขาถ้าวันนี้เรามาอยู่ในโลกดุนยาโดยที่เราบอกตัวเองว่าฉันเหมือนเป็นคนแปลกหน้าบนโลกใบนี้จะทำอะไรก็ระมัดระวังจะทำอะไรก็ต้องดูว่ามันผิดไหมสิ่งนั้นมันจะกระทบกับศาสนาไหมเพราะเป้าหมายของเรากำลังเดินไปสู่โลกอาคิเราะห์คือโลกอันนิรันดร์อัลลอฮ์บอกนั่นคือโลกที่ดีที่สุดและดีกว่าในโลกดุนยาหรือแม้กระทั่งโลกที่เราอยู่ในครรภ์ของมารดานั่นคือโลกที่ดีที่สุดถ้าเราเป็นคนแปลกหน้าหรือเราเป็นคนเดินทางเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่าที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อที่เราจะได้ไปสู่พระองค์ด้วยความสำเร็จและพระองค์ทรงพอพระทัยไม่มีใครหรอกครับเดินทางไปที่หนึ่งแล้วสร้างปราสาทเอาไว้เพื่อจะนอน3วันแล้วก็เดินออกจากปราสาทหลังนั้นนั่นคือคนเรียกว่าความคิดเขามีปัญหาเพราะมันไม่ใช่ที่พำนักที่ถาวรเขาจะอยู่ในพื้นที่ในห้องในบ้าน
ที่ทำให้เขาสามารถหลับนอนได้แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเดินจากเพราะเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นอย่างนิรันดร์แต่บ้านที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้สวงสวรรค์ที่เป็นเป้าหมายที่เป็นจุดหมายปลายทางของเราวันนี้เราเคยถามไหมว่าเราต้องการแบบไหนฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับอิบนุอุมัรเนี่ยได้ฟังคำพูดของนบีถอดมาเอกมาเป็นองค์ความรู้ในหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีบอกว่าวะกานะอิบนุอุมัรยะกูลหลังจากที่นบีพูดประโยคนี้กับอิบนุอุมัรอิบนุอุมัรได้ถอดมาเป็นคำพูดของท่านเองบอกว่าฟะอิซาอัมไซตะฟะลาตันตะซิริศซอบาวะอิซาอัสบะฮตะฟะลาตันตะซิริลมะซาคุซวะคุซมินซิฮะติกลิมะรอดิกว่ามีหายาติกลิมาติกอันนี้เป็นคำพูดของอิบนุอุมัรถอดเป็นองค์ความรู้มาจากคำพูดของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงเมื่อท่านถึงยามเย็นแปลว่าเมื่อมีชีวิตอยู่ในยามเย็นอย่าประวิงเวลาและรอคอยให้ถึงยามเช้าแล้วค่อยทำอะไรที่เกิดขึ้นกับท่านสิ่งที่จำเป็นต้องทำให้รีบทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่ารออย่าเป็นคนที่ผัดวันประกันพรุ่งเขาบอกลักษณะหนึ่งของคนที่จะไม่ประสบความสำเร็จคือคนที่มีคำว่าเดี๋ยวก่อนตลอดชีวิตของเขาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาบอกว่ามันไม่มีคำว่าพรุ่งนี้สำหรับการเริ่มต้นถ้าจะเริ่มต้นต้องเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีนี้เลยอยากจะทำความดีก็เริ่มต้นตั้งแต่วิธานี้เพราะถ้าพรุ่งนี้เนี่ยไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าอิบนุอุมัรบอกว่าเวลาอยู่ในยามเย็นอย่ารอตอนเช้านะเวลาถึงตอนเช้าอย่ารอให้ถึงเย็นและจงฉวยโอกาสในยามที่สุขภาพดีเพื่อในขณะที่ความป่วยมาถึงเราจะได้มีเสบียงเก็บและจงทำในขณะที่มีชีวิตสำหรับความตายที่จะมาถึงวันนี้เราได้ยินหะดีษบทนี้พี่น้องผู้มีเกียรติขอให้เราได้เก็บสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วถามตัวเองก่อนล้มตัวลงนอนถามตัวเองว่าอะไรบ้างที่เราทำไว้เป็นของเราในโลกหน้าอย่างแท้จริงแล้วถามตัวเองซิว่าเราพยายามและปราณีตต่อสิ่งนั้นมากเหมือนกับที่เราพยายามและปราณีตกับสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาซึ่งวันหนึ่งมันอาจจะจากเราไปโดยไร้ค่าก็ได้ถ้าเราถามมันถามตัวเองอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาอินชาอัลลอฮ์เราจะเป็นคนที่สอบตัวเราเองและเมื่อเราสอบตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาไปถึงวันไต่สวนจริงๆข้อสอบจะเบาแต่ถ้าเราได้ไม่ตรวจสอบตัวเราเองเลยไปถึงวันนั้นข้อสอบหนักมากครับอาจจะเป็นข้อสอบที่เราไม่สามารถตอบได้และอาจจะเป็นการตกที่ทำให้เราไม่สามารถมีโอกาสได้รับความผาสุกและได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺตะอาลาเลยก็ได้นะอูซุบิลลาฮุมินซาลิกขออัลลอฮฺได้ให้เราออกห่างจากสิ่งนี้และขอให้เราทุกคนนั้นได้เป็นปวงบ่าวของอัลลอฮฺที่สำนึกตรวจสอบเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรที่ยังไม่ได้ทำในสิ่งที่เป็นคุณความดีให้รีบทำซะเพราะเวลาของชีวิตของแต่ละคนไม่มีใครรู้ว่ามันเหลือคนละกี่ชั่วโมงเมื่อไม่รู้ขอให้ทำให้มากทุ่มเทให้มากเพื่อวันหนึ่งเมื่อความตายมาถึงเราจะไม่เป็นหนึ่งในคนที่ไปอุทธรณ์ต่ออัลเลาะห์ในคำอุทธรณ์ที่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตของเราอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮิมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัลลอฮุอักบัรวะลาฮอลาวะลา